มาฝึกวิชาภาษาไทยกันหน่อยนะคะอยากจะให้พี่แป๊ะคุณสอนและคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันอ่านชื่อสะพานแห่งหนึ่งนะคะขำแอบดูมาแล้วสินะยังคนจะดูมาแล้วสินะลองมาช่วยกันอ่านหน่อยเพราะว่ามีคนพยายามจะไปอ่านอยู่นะคะอ่ะลองฟังหน่อยค่ะสะพานสะพานสมมาตละอมะละมะคละคมะสะพานสมตละกมอกคลองละคะอะไรวะสะพานสมสมตะอมรมาคามาละคะสะพานสมุตสมตะกละคมะกละคะต่อคุณผู้หญิงคนนี้พยายามจะอ่านสะพานสมตะละมะอมะละกะมะฮะเป็นภาษาอินเดียไปแล้วนะยังไงก็ต้องอ่านให้ได้ฮะเดี๋ยวเรามีอีกมีคนพยายามจะอ่านอีกอีกคนนึงมาหน่อยมีคอมเมนต์มาจากทางบ้านบอกว่าให้ช่วยอ่านไอ้สะพานนี่ให้หน่อยว่ามันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันทำงานมาปีกว่าก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันว่ายังไม่รู้ว่าชื่อสะพานอะไรมาถึงสะพานแล้วโอ้ยออกอะไรมาเนี่ยอ่านสะพานเนี่ยสะพานก็เขียนผิดเฮ้ยสมัยก่อนเขาไม่มีสลากเหรอสะพานซับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวน้องช่วยอ่านหน่อยมันน่าจะอ่านว่าสะพานสมมุติอมรัตอันขออีกทีสมมุติอมรมาร์กมันเขียนเนี่ยตระอารอเรือกะลันคอควายเนี่ยมาร์กไหนกะลันเนี่ยจุดเนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อมรมาร์กเนี่ยอันนี้เป็นผสมภาษาอังกฤษมาร์กอมรมาร์กอ่ะพี่แปะอ่านได้ยังคะโอ้ยมีคนนำไปให้2คนเอามาชัดๆก่อนเถอะเดี๋ยวจะอ่านยังไงก็อ่านไม่ถูกหรอกคนนี้อีกคนนึงอ่ะลองดูความพยายามของอีกคนนึงนี่อ่านจนกระทั่งกลางวันถึงกลางคืนแล้วเนี่ยอีกคนนึงสะพานสมุมต่อมรมาร์กอันนี้สะพานสมมตอมรมาร์กนี่นี่สะพานสมมตอมรมาร์กเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะสะพานสมมตอมรมาร์กโอเคเบียร์ไหนมึงอ่านดิอ่ะสะพานคุณสองค่ะสะพานสมมตอมรมาร์กอันนี้เป็นสมมสมมสมมอะไรไปแล้วสมมพี่ประโยครู้ยังว่าเขาอ่านจริงๆว่าไงยกรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้นะพี่จะอ่านว่าสะพานสมมตอสมมตอมรมาคตคตยังไงอะพี่มรมารกหรือเปล่ามรมารกแล้วมันก็ไม่ได้ความไงความหมายคืออะไรอะใช่ไม่ใช่เป็นภาษาไทยสองจะอ่านว่าสะพานสมมุติอมรมาคอมรมากใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ใช่เป็นภาษาอินเดียแน่นอนสมมตรมรมากระอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนสะพานนี้อ่านว่าสะพานสมมตอมรมากสมมตอมรมากเขาเขียนถูกแล้วใช่ไหมเขียนถูกแล้วค่ะถูกแล้วใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมถูกแล้วค่ะสะพานไม่มีสระใช่ไหมค่ะอันนี้สะพานเป็นชื่อเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นคำโบราณเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สระเข้าไปอีกทีพี่หยกสะพานสมมตอมรมากสมมตอมรมากอ่ะได้พอวักเราได้อยู่อ่ะได้สมมตอมรมากค่ะสะพานตรงนี้นะคุณผู้ชมมาข้อมูลหน่อยนะคะสะพานตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลององอ่างตรงบริเวณที่เรียกว่าประตูผีถนนบำรุงเมืองทางทิศตะวันตกแขวงสำราญราชเขตพระนครที่กรุงเทพซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้ทรงมีพระบัญชาให้กระทรวงโยธาธิการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างและพระราชทานนามว่าสะพานสมมติอมรมากเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธ์นี่ค่ะชื่อเขาเป็นชื่อค่ะแล้วถามว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมมติอมรพันธ์ท่านเป็นใครนะคะท่านก็เป็นพระราชโอรสลำดับที่49ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมันดาหุ่นหรือเท้าทรงกันดาลนั่นเองมีประวัติเป็นชื่อมีที่ยาวนานสมมติอมรมากเพื่อที่จะเป็นล้ำลึกถึงเป็นเกียรติพระเนี่ยยาวแหละเดี๋ยวก็จำไม่ได้เดี๋ยวขออภัยนะคะคุณผู้ชมเป็นเกียรติแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธ์
นี่นี่นี่เนี่ยนะมันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยนะพี่ปาเสน่ห์เหรอฮะใช่ค่ะถ้าเป็นเสน่ห์นะคะประเทศอื่นไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะคะช่องมั่นใจนะคะค่ะมีเพจที่เกี่ยวข้องกับคำไทยๆนะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยแยกคำสมมุติหรือสมมติก็คือการสมมุตินะสมมุติอมรคือเทพเทวดามากก็คือทางไม่ใช่มากอ๋อไม่ใช่มากเหรอมากเหมือนชนละมากสถนละมากคือทางคือทางสะพานมากผมจะพูดถึงคุณอภิสิทธิ์คือว่าคุณมาร์คคุณมาร์คแล้วก็คุณซักเคอร์เบิร์กมาร์คเช่นเดียวกันคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ